ึงคู่จิ้นแห่งชาติแถมยังมีแฟนคลับล้นหลามทั่วประเทศสำหรับพระนางคู่ขวัญสถานหัวใจติ่งอย่างณเดชน์ยายาแต่งานนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นต้องเจอปัญหาใหญ่เข้าเสียแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปัจจุบันมีชมรมคนรัก NY เกิดขึ้นใหม่หลายกลุ่มจนทำให้เกิดกรณีพิพาทเรื่องของตารางงานอย่างล่าสุดกับกรณีที่มีแฟนคลับท่านหนึ่งอักษรย่ออ่างโผล่ขึ้นมาในโลกไซเบอร์พร้อมสร้างแฟนเพจคู่ NY ไว้ลงคิวงานต่างๆของทั้งสองพระนางแต่ไงงานนี้คิวเวลาที่ลงนั้นมันดันตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เลยทำให้แฟนคลับบางส่วนเป็นแม่สายบัวล็อกเกอร์ไปแล้วไม่เจอคู่ดาราที่ตนรักแถมยังเข้าใจผิดว่าคู่ฝันเขาเบี้ยวงานอีเวนต์อีกด้วยซึ่งล่าสุดหนุ่มณเดชน์และสาวยายาเองก็ขอออกมาเปิดเผยแล้วค่ะว่ามีการจัดระเบียบสังคมแฟนคลับเล็กน้อยเพราะว่าไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดว่าทั้งคู่นั้นเบี้ยวงานไม่อยากเจอซึ่งเรื่องทั้งหมดนั้นผู้ใหญ่เป็นคนจัดการและตกลงกันด้วยดีแล้วนั่นเองล่ะค่ะเล่าเรื่องราวให้ฟังนิดนึงพี่อาใช่ก็ตามในไอจีพี่อาเลยครับผมรายละเอียดทุกอย่างได้ชี้แจงไว้ในนั้นแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองไปดูไอจีพี่อาดูนะฮะจริงๆเราคุยกันก่อนครับผมก็เป็นความคิดของทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นความคิดของทางเราด้วยซึ่งจะแจ้งให้ทุกอย่างลงตัวแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับเป็นระเบียบมีการอะไรใหญ่ๆที่มันทำแบบเป็นเคสตาดี้ไหมได้ชี้แจงไปแล้วครับผมก็มันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆสะสมกันไปเรื่อยๆแล้วก็ได้แก้ปัญหาตรงจุดตรงเหตุก็ถือว่าทุกอย่างก็จบไปได้ดีครับเราไม่ได้ต้องการให้แฟนคลับเป็นแบบไหนครับผมเราต้องการให้แฟนคลับเข้าใจเราด้วยคุยเรียบร้อยครับทุกคนน่ารักครับทุกคนโอเคครับผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้มากไหมคะทั้งยาย่าแล้วก็เราคือจริงๆแล้วเราก็ยินดีค่ะที่แบบว่าทุกคนรักแล้วก็แบบว่าอยากติดตามผลงานของเราแต่ว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ปัญหาสะสมเช่นอะไรบ้างคะคือตามเรื่องส่วนตัวเราหรือไม่ใช่ครับบางทีเนี่ยเรื่องของการแจ้งคิวในบางเว็บเนี่ยแจ้งผิดพลาดแล้วก็เป็นเกิดปัญหาทำให้สร้างความสับสนให้กับแฟนคลับหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนที่จะไปตามงานน้องปรากฏว่าไปตามอ้าวไม่เจอแล้วก็มาหาว่าเรียกคิวเป็นแบบว่าเป็นความผิดของณเดชน์กับยาย่าไปซะอย่างนั้นผมว่าแฟนๆทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างก็ได้ชี้แจงแบบว่าเคลียร์มากๆแล้วนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ก็จริงๆก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะใช่ทุกอย่างโอเคแล้วครับเรื่องร้ายๆมันก็ต้องมีเรื่องดีๆกันบ้างละค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นกับการเปิดบัญชีบุญรวมกันเพื่อ นำเงินทั้งหมดไปทำบุญที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่23มีนาคมนั้นก็มียอดสูงถึง 400,000 กว่าบาทโดยคู่รักนักบุญเอ้ยพี่น้องนักบุญเขาก็เผยแล้วค่ะว่ายินดีรับเงินบริจาคไม่ว่ามากหรือน้อยสักเพียงใดเพราะว่าทั้งณเดชน์และยาย่าเขาก็อยากจะทำบุญสร้างกุศลร่วมกับทุกคนนั่นเองเลยค่ะล่าสุดมีเปิดบัญชีไปคู่การทำบุญครับทำบุญฮะอันนี้ก็เป็นพระป่าครับผมสร้างพระพุทธปางสายญาตินะครับผมก็อยู่ที่วัดป่ากิติยานุสรนะฮะจังหวัดขอนแก่นนะฮะอำเภอภูเวียงนะครับผมก็สร้างพระพุทธรูปนอนยาวประมาณ20กว่าเมตรครับผมก็แม่ตอนนี้แม่ก็ลงบัญชีใน IG น้องย่าก็ลงบัญชีไปแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมอยากจะร่วมบุญด้วยก็เชิญครับผมอันนี้คือเป็นทําคู่กันทําบุญคู่กันอีกครับผมก็มีคนบริจาค50บาทก็มีนะครับผมซึ่งเม็ดเงินจํานวนแต่ละครั้งที่บริจาคเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่ไม่ได้มีมากเลยคือเป็นปริมาณน้อยแต่ว่าบริจาคคนบริจาคเข้ามาเรื่อยๆก็ถือว่าตอนนี้แบบว่าได้ยอด 400,000 กว่าแล้วก็ถือว่าขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยก็ด้วยความที่ว่าแม่ก็คุยกันนะครับผมก็เขาอยากให้แบบว่าทำบุญด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็วัยรุ่นสมัยนี้ก็ห่างวัดห่างธรรมะเยอะนะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับเด็กๆน้องๆทุกคนด้วยที่แบบว่าจะได้หันเข้ามาหาทางธรรมะด้วยอะไรนอกจากจะแบบสนใจเรื่องโลกมากเกินไปนี่จะไปร่วมทำบุญกันเมื่อไหร่ยังไงคะถึงประมาณวันที่23นะเดือนมีนาทำไมต้องเปิดคู่กันด้วยคะแบบคนเดียวใครคนนึงอะไรอย่างเงี้ยชื่อแม่ไปเลยไม่ได้สุดแม่ค่ะแม่บอกว่าถ้าเป็นชื่อแม่อาจจะไม่มีคนบริจาคมาปากบอกที่จะระเบียบสังคมแฟนคลับเสียใหม่เพราะว่าไม่อยากให้สาวกเกิดอาการสับสนกับตารางงานที่รักซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างนั้นจะลงเอ่ยด้วยดีแล้วล่ะค่ะแต่แหมทําบุญร่วมกันบ่อยขนาดนี้ถ้าชาตินี้ไม่ได้เป็นคู่กันสงสัยชาติหน้าก็คงหนีไม่พ้นจริงไหมล่ะคะณเดชน์และยาย่าอ่ะก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นคู่บุญนะครับก็ทําบุญด้วยกันอย่างต่อเนื่องและแบบนี้อานิสงส์บุญเนี่ยมันจะยังไงมันจะยังไงชาตินี้ไม่รู้ชาติหน้าก็ไม่แน่แต่แค่นี้ก็สวยหล่อจะแย่อยู่แล้วนะคะพี่โบค่ะใช่แต่สิ่งที่แฟนคลับอยากจะเห็นเนี่ยจะมากกว่านั้นจากคู่จิ้น
ให้มันเป็นให้เป็นคู่รักเลยดีไหมอะไรอย่างงี้เร็วไปปะไอ้ไม่เร็วหรอกตั้งหลายปีแล้วแต่ต้องบอกว่าด้วยอานิสงส์ของเขานะคะในการที่จะทำแต่ละอย่างถ้าเกิดว่าลองคู่นี้ได้ปิดจับปั๊บว่าจะร่วมทำบุญนี้แฟนคลับก็แห่มาตื่มแล้วพี่โบล่าสุดช่วงวันวาเลนไทน์ณเดชส่งดอกไม้ให้ยาย่าแล้วน้องไงมีใครมีรูปถ่ายบอกด้วยใครมีรูปถ่ายเห็นส่งมาแจ้งอยากเห็นรู้หรือเปล่าว่ายาย่าป้อนขนมให้ณเดชน์วันวาเลนไทน์อันนั้นมันเขาสั่งให้ทำโอ้ยแม้มีผู้สนับสนุนใหญ่ขนาดนั้นนะฮะแอบโชว์แอบโชว์เลยแอบไปเอามาเหมือนกันทำไมอ่ะพี่โบผิดหรอจริงๆแล้วก็คือมันอาจจะนอกเหนือสคริปต์ก็ได้อ่ะเราไม่ได้อยู่ในงานเราตอบไม่ได้แต่เราเห็นภาพนี้โดยไม่นอกหรอกตามสคริปต์ก็ต้องมีป้อนแหละรถลาบปะเนี่ยรถอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวใหม่ตัวใหม่นี่นี่เก๋ปะรสชีสหรือเปล่าเนี่ยข้างหลังเหมือนชีสเป็นก้อนเบิ่มไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแผ่นหยักตัวใหม่ซี่โครงหมูซี่โครงหมูอ๋อซี่โครงหมูอันนี้คือกระป๋อใช่ปะอ๋อเลยแม็กซ์ไออันนี้ก็ดูเบื้องหลังไต่หน้าผาเออเบื้องหลังนะเดทไต่หน้าผาเออแล้วไงต่ออีกอ่ะรูปนี้รูปฟินเลยนะจริงๆอยากจะซูมให้เห็นทำไมไม่ขยายขยายอะไรขยายอะไรจะได้เห็นนะเดทชัดๆผมเคยเล่นไอ้นี่นะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยอ่ะเป็นคนกลัวความสูงอยู่ด้วยเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงคุณผู้ชมดูอะไรแล้วที่สำคัญคือมันรัดมากด้วยรัดอะไรรัดอะไรล่ะแหมไม่ต้องถามหรอกมั้งว่ามันรัดอะไรน่ะก็เห็นอยู่แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนะรัดเอวมั้งแหมรัดเอวรัดตัวงี้แหมเอามาฝากไอ้ที่ขยายเนี่ยรู้ว่าจะให้คุณผู้ชมดูอะไรดูหน้านะเดชยิ้มจริงๆเขาไม่ได้รู้สึกกลัวถ้าเป็นคนอื่นนี่ถ้าเป็นดาราคนอื่นจะแบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยนี่ๆๆหลังไมค์บอกพี่โบดูสิรัดเชียวเนี่ยอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมเชื่อใครในเรื่องแบบนี้ใครควรจะเป็นคนเริ่มระหว่างพี่โบหรือเดียลองดูลองส่ง SMS บอกก็ได้นะคะใช่ช่วงนี้เรามันไม่ค่อยได้ทำบุญนะ